ตำแหน่งของเข่าอันนี้สมมติหน้าหัวเข่าเนาะทีนี้ถ้าเทียบกับเข่าจริงมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ได้ถอดกางเกงให้ดูนะเข่าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาปวดมันก็จะมีอย่างนี้ครับปวดด้านใต้เข่าแบบนี้นะครับปวดเหนือกระดูกสะบ้าเขาจะเอากระดูกสะบ้าเป็นตัวแบ่งนะใต้เข่าใต้สะบ้าตรงนี้ปวดเหนือสะบ้าตรงนี้ปวดทางด้านนอกตรงนี้ปวดทางด้านในตรงนี้การปวดแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงโครงสร้างที่มันเกิดการบาดเจ็บคนละอย่างกันเช่นถ้าปวดใต้ตรงนี้อาจจะเป็นตัวเอ็นที่อยู่ใต้สะบ้าตรงนี้หรืออาจจะเป็นตัวหมอนรองกระดูกที่อยู่ข้างในตรงนี้ก็ได้นะครับหรือในกรณีที่ปวดทางด้านในอาจจะเป็นเอ็นที่อยู่ทางด้านในของหัวเข่าตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นตัวกล้ามเนื้อที่มาอยู่ที่บริเวณด้านในนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับด้านนอกตรงนี้แหละฮะตรงนี้ก็เป็นตัวจุดเกาะของเอ็นที่อยู่ทางด้านนอกเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการเสียดสีที่เกิดขึ้นจากเขาเรียกว่า ITB band ใช่ไหมเวลาคนที่วิ่งปั่นจักรยานเยอะๆเนี่ยตรงนี้ก็จะตึงก็อักเสบได้ดังนั้นตำแหน่งเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามีอาการปวดเราต้องสื่อสารกับคุณหมอให้ได้ว่าเนี่ยอาการปวดเข่าเนี่ยมันปวดบริเวณไหนเนาะต่อมาครับอาการปวดอีกอันนึงที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะก็คือมันจะปวดในตอนเช้าปวดในตอนเช้าหมายถึงว่าข้อมันจะขัดและตึงพอเราขยับมันดีขึ้นนะแบบนี้นะครับมันจะไม่เกิน1ชั่วโมงเลยมันจะเดินเหมือนปกติเลยแต่ว่าถ้าใครเป็นเยอะๆนี่คือเดินยังไงก็ไม่หายพวกนี้ก็แสดงว่าน่าจะเริ่มมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมร่วมด้วยแล้วก็เสียงดังที่มันมีดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บตลอดเวลาข้างไหนที่มีการปวดแล้วมีเสียงดังก๊อบแก๊บนะพวกนี้เราก็จะสงสัยว่าจะเริ่มมีภาวะข้อเข่าเสื่อมบวกกับอายุ50ปีขึ้นไปนะถ้า50ปีขึ้นมาก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับ